สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่23ตุลาคมนะคะวันนี้ไม่ได้สะดวกทำไลฟ์นะคะแต่ว่าก็ยังตั้งใจจะมาตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตเริ่มจากท่านนี้ก่อนเลยกันนะคะฝั่งทาง Facebook นะคะอ้อเมื่อกี้เพิ่งจะอัปโหลดรูปของตัวเองนะคะท่านใดเห็นรูปหมอนะคะรูปโปรไฟล์ใหม่นะคะก็พอมีเวลาก็ไปกดไลค์ให้หมอหน่อยนะคะเป็นกำลังใจเริ่มเลยนะคะค่าไต1.3นอกนั้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะคุณหมอไม่เคยให้ตรวจกลับมาด้วยไม่เคยให้ผลตรวจกลับมาด้วยนะคะบอกว่าค่าไต1.3ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นไตระยะไหนควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรแล้วก็พอไปเจอคุณหมอล่าสุดวันที่12เดือน2ปี64คือปีนี้นะคะก็คือไปเจอมาตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะคุณหมอบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆจากตอนนั้นนะคะ2.2แล้วก็ลงมาเป็น1.7 1.6 1.4ไม่มีเบาหวานนะคะปัสสาวะก็ดีแล้วก็มีความดันสูงนิดหน่อยแล้วก็ปรับยาความดันให้ใหม่ก็เลยมาทราบว่าตอนนี้นะคะค่าไตอยู่1.3เป็นระยะไหนคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีท่านอีกท่านหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ว่าทำยังไงคะจากค่าไต2.2ลงมา1.3ขอวิธีดูแลตัวเองหน่อยค่ะหมอเข้าใจว่าทั้งหมดนี้น่าจะหมายถึงค่าของครีทินินนะคะก็แปลความว่าครีทินินจาก 2.2 ค่ะแล้วก็ค่อยๆครีทินินลงมาดีเรื่อยๆนะคะ 2.2 ลงมา 1.3 อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างนี้ตอบเลยว่าตอนนั้นนะคะท่านเป็นไตเฉียบพลันนะคะอาจจะเป็นหมอเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยถ้าใช้เวลาหลายเดือนมากๆเช่นแบบเป็นเดือนๆนานเลยครึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่าไตค่อยๆลงมาจะลงมาแล้วนิ่งที่ประมาณจุด 1.3 1.4 นะคะแปลความว่าอะไรน่าจะแปลความแทบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือมีไตเรื้อรังอยู่เดิมนะคะซึ่งไตเรื้อรังของเดิมของท่านนะคะตัวเขาเรียกพื้นฐานภาษาหมอคือเบสไลน์ตัวครีทินินก็คือค่าเลขนี่ค่ะต่อไปนี้จะกระเด้งไปกระเด้งมาระหว่างเนี้ยประมาณ 1.3 1.4บวกลบประมาณ 0.2 นะคะประมาณนี้ค่ะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอันนี้คือค่าไตเดิมของท่านแต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องตอนนู่นเลยนะคะที่ว่าค่าไตขึ้นไป 2.2 น่ะอันนั้นแปลความว่าท่านมีไตเฉียบพันซ้อนทับนะคะอ้าวแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่าถ้าท่าน 1.3 1.4 1.3 1.4 อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไตเรื้อรังหมายถึงว่าสมมติว่า 1.3 1.4 อยู่ดีแล้วคุมปัจจัยใดไม่ดีนะคะแล้วไตค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอเสื่อมไปเรื่อยๆเช่น 1.3 1.4 แล้วเขาจะไปเรื่อยๆนะคะ 1.5 1.6 2 2.2 นี้เป็นต้นนะคะจะไม่ถอยแล้วค่ะไปแล้วไปเลยนะคะเช่นแบบสมมติว่าไปแล้วแล้วชะลอได้ก็จะหยุดอยู่ที่ 2.2 2.1 2อย่างงี้ก็จะกระเด้งไปกระเด้งมาอย่างเงี้ยแต่จะไม่มีว่าแบบ2.2 แล้วก็ค่อยๆถอยลงมา 1.3 อันนั้นแปลความว่าน่าจะเป็นตอนนั้นนะคะเป็นไตเฉียบพลันซ้อนทับไตเรื้อรังเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าโชคดีที่ได้ค่าไตคืนมานะคะก็แปลความว่าตอนนั้นเกิดอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็หยุดสาเหตุทันนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังคงเหลือถ้าครีทินิน 1.3 หมอเข้าใจว่าน่าจะยังคงมีเหลือบางเขาเรียกว่ามีเหลือเรื่องของไตเรื้อรังอยู่บ้างนะคะซึ่งแล้วแปลผลว่าเป็นไตระยะไหนอันนี้ท่านจะต้องไปดูค่าตัวเลือดผลเลือดอีกตัวนึงนะคะชื่อว่า eGFR นะคะดูว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะแปลผลตามนั้นนะคะก็ครีทินิน 1.3 ครีทินิน 1.3 หมอเข้าใจว่า eGFR น่าจะอยู่ประมาณสัก30ถึง60นะคะถ้า30ถึง60เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นไตเรื้อรังระยะ3นะคะแล้วก็ถ้าเกิด eGFR ได้60นะคะ60ถึงประมาณ90อย่างนี้ก็เรียกว่าเรื้อรังระยะ2นะคะมักจะหมายความอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดสมมุติของท่านไปตกอยู่ใน30ถึง60นะคะอันนี้เรียกระยะ3ระยะ3จะมีอีก2ระยะคือ 3A กับ 3B นะคะ 3A จะดีกว่า 3B นะคะ 3A ก็คืออยู่ระหว่าง45ถึง59นะคะแล้วก็3B ก็จะอยู่ที่30ถึง45แบบนี้นะคะก็ไปดูว่าของท่านอยู่ไตระยะไหนซึ่งไม่ว่าจะตกอยู่ในระยะไหนโดยค่าการทำงานของไตตัวครีทินิน 1.3 เนี่ยค่ะไม่เยอะนะคะมีเวลาสบายๆในการแบบว่าดูแลตัวเองนะคะข้อดีก็คือแม้ว่าจะเกิดเรื่องไปทีนึงนะคะเราสามารถที่จะกลับมาได้นี่คือข้อดีข้อควรระวังคือว่าอ้าวต้องพยายามคิดนะคะว่ารอบนั้นอะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็คราวที่แล้วที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะก็ต้องพยายามอย่าให้เกิดอีกนะคะ
แล้วก็ประมาณนี้นะคะท่านนี้ถามคุณหมออยู่โรงพยาบาลอะไรหมอทำงานโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรนะคะบางท่านถามแบบว่าเปิดคลินิกหรือเปล่าไม่ได้เปิดนะคะทำงานโรงพยาบาลที่เดียวนะคะแล้วก็ท่านนี้บอกว่าอายุ61ปีนะคะสูง160น้ำหนักเดิม55นะคะแล้วก็ตอนนี้ลงมาเรื่อยๆเหลือ49โอ้ลงมา6กิโลนะคะลงมา6กิโลน้ำตาล93ไตรกลีเซอไรด์84 HDL HDL คือไขมันดีนะคะได้68โอ้สูง LDL 148นะคะก็เกินนิดหน่อย Total คอเลสเตอรอล241นอนไม่ดึกออกกำลังกายนะคะเดินวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงอยากทราบว่าน้ำหนักตัวลดลงบอกถึงโรคอะไรนะคะก็มักจะใช้คำว่าน้ำหนักตัวลดลงเนี่ยค่ะอันแรกที่ต้องถามก็คือท่านแบบว่าตั้งใจลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะเพราะบางคนแบบว่าตั้งใจลดน้ำหนักอันนี้ก็คือตั้งใจลดน้ำหนักนะคะเพราะบางท่านเนี่ยค่ะตั้งใจลดน้ำหนักแต่ว่าโอ้แบบคล้ายๆตั้งใจลดแล้วก็ลดทีละเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักก็จะลดได้นะคะสมมุติว่าไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะคะสมมติว่าน้ำหนักลดลงมาเองเรื่อยๆนะคะก็จะมีวิธีการดูอีกเช่นไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอาจจะคล้ายๆกับว่าไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่แต่ตั้งใจบ้างนะแล้วระยะเวลาของน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยค่ะเป็นเวลานานพอสมควรนะคะเช่นน้ำหนักลดลงแบบว่า3-4-5โลอย่างนี้ก็จะตกใจแล้วใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดน้ำหนักตัวเดิมไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าระยะเวลานานมากเช่นแบบเป็นปีๆโดยที่แบบว่าตั้งใจเช่นปีนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นอยากจะคุมอาหารซะหน่อยอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆใช้ระยะเวลามากพอท้ายปีปรากฏน้ำหนักก็ลงไป3-4โลแล้วเริ่มจะตกใจตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะไม่เป็นไรนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าน้ำหนักลดลงเยอะเรามักจะดูว่าน้ำหนักลดลงเยอะและภายในเวลาไม่นานก็อย่างเช่นอุ้ยเดือนเดียว 2-3 เดือนนะคะโดยที่แบบอุ้ยบางท่านยิ่งแบบว่าอุ้ยช่วงนี้ไม่ได้คุมอาหารเลยทานเต็มที่เลยอย่างเงี้ยนะคะทำไมน้ำหนักลดนี้ต้องระวังละซึ่งสาเหตุจริงๆจะมีโอ้ค่อนข้างจะหลายอย่างเลยนะคะบางทีฮอร์โมนผิดปกติอย่างนี้นะคะฮอร์โมนผิดปกติที่เจอบ่อยๆก็คือฮอร์โมนไทรอยด์นะคะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษอันนี้จะเป็นฮอร์โมนอันนึงที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของร่างกายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะบางท่านเนี่ยมาตรวจสุขภาพแล้วก็มาเจออุ้ยแต่ทำไมคอโตอย่างนี้นะคะให้เจาะเลือดดูไทรอยด์ก็ปรากฏมีฮอร์โมนไทรอยด์สูงนะคะฮอร์โมนไทรอยด์สูงเนี่ยอาการใดๆจะมีอาการอะไรก็จะมีอาการแบบว่าอาการเหมือนเหนื่อยง่ายเงี้ยค่ะมีใจสั่นนะคะแล้วก็หิวบ่อยทานจุมากแต่แบบว่าทำไมน้ำหนักลดลงนะคะหิวบ่อยมีท้องเสียนะคะแล้วก็บางทีขี้หงุดหงิดขี้ใจร้อนอย่างเงี้ยขี้ร้อนด้วยนะคะขี้ร้อนแบบทำไมคนอื่นเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกระดุกกระดิกประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองจับชีพจรตัวเองก็ได้นะคะเคยจับชีพจรไหมคะจับอย่างงี้นะคะชีพจรจับแบบว่า2นิ้วนี่นะคะจับไปตรงเนี่ยค่ะข้ออย่างงี้นะคะ2แล้วก็จับมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีเขาเรียกตุ๊บๆนะคะลองจับดูก็ได้1นาทีโดยทั่วไปก็จะประมาณ1 60ถึงประมาณ100นะคะถ้าเริ่มเกิน100ไม่ค่อยแปลว่าเริ่มสูงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าถึง120นี่ไปโรงพยาบาลเลยนะคะประมาณนั้นก็ถ้าชีพจรเริ่มเยอะๆอย่างนี้นะคะก็เริ่มจะผิดปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็คือดูเรื่องของมีอาการตามนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นทำให้น้ำหนักลดได้มีชีพจรเต้นเร็วได้นะคะอย่างอื่นที่ต้องระวังนะคะสมมติถ้าสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีไข้ไหมนะคะมีอย่างเช่นการติดเชื้อเรื้อรังเงี้ยค่ะบางทีเป็นวัณโรคนะคะเช่นสมมติเฉยๆว่ามีไข้ต่ำๆนะคะมีเหงื่อแตกมีเหมือนเหงื่อออกกลางคืนนะคะใจมีเหงื่อออกกลางคืนมีไอเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะบางทีตรวจแล้วเป็นวัณโรคเงี้ยก็ทำให้น้ำหนักลงได้นะคะหรือบางท่านอันนี้หมอพูดอาจจะเป็นในเคสอื่นนะคะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทานข้าวสบายดีปรากฏทำไมช่วงนี้น้ำหนักลดปรากฏตรวจแล้วไปเจอเบาหวานน้ำตาลขึ้นแบบเยอะๆเลยแบบ400เกิน400อย่างเงี้ยเจอเรื่อยๆนะคะบางทีแบบตรวจไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วหลายปีที่แล้วแล้วก็เข้าใจว่าตรวจตอนนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจอีกแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะที่จริงโอ๊ย 3-4 ปีนั้นน่ะไม่ได้เป็นแล้วอีกแป๊บเดียวอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วก็เป็นมานานแล้วแล้วก็
ไม่ได้ไปตรวจก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็เจอเรื่อยๆนะคะอย่างอื่นถ้าเป็นสูงอายุนะคะต้องไปดูว่ามีอย่างอื่นไหมตาเหลืองตัวเหลืองไหมคําได้ก้อนที่ไหนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ที่ต้องระวังอันนึงก็คือเป็นมีพวกเนื้องอกอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะดูนอกจากนั้นก็จะเป็นอย่างเช่นบางท่านนะคะเจอเหมือนกันว่าแบบเป็นไตนี่แหละเป็นไม่ได้เยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเยอะก็ตามแล้วก็กังวลมากไปคุมอาหารแล้วปรากฏว่าคุมผิดสัดส่วนเนี่ยค่ะแล้วก็ผอมลงแบบโอ้ที่หมอเจอนี่บางทีตกใจนะคะแบบผอมลงเป็นแบบว่า10 โล20 โลอย่างเงี้ยเจอได้นะคะก็หมอก็แนะนำไปดูตามนี้นะคะอ๋อท่านใดมาดูตามนี้ตามใน YouTube นะคะอันนี้หมอเปิดเพจนะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะชื่อเดียวกันนะคะหมอไตให้คำตอบนะคะท่านนี้ถามว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตควรจะจำกัดโปรตีนด้วยไหมตอบว่าไม่ต้องจำกัดนะคะไม่จำกัดแต่ไม่โหลดนะคะก็ทานทั่วๆไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ทานทั่วไปยังไงก็จริงๆคนทั่วไปหมอเข้าใจว่าไม่ได้ว่าจะมีความจำเป็นจะต้องโหลดอยู่แล้วค่ะท่านทานธรรมดาได้เลยก็คุมแค่อาหารเค็มอาหารมันแค่นั้นจะน่ากังวลในบางท่านที่แบบว่าบางทีไตไม่ได้เป็นไรเลยแล้วก็เข้าใจผิดนะคะบางมีหลายสูตรนะคะบางสูตรก็บอกว่าทานโปรตีนแล้วดีก็เข้าใจผิดก็ทานโปรตีนเยอะๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบทานเสร็จโดยการที่แบบทานอาหารปกติเนี่ยทานได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไปซื้อโปรตีนเสริมนะคะแล้วก็จะมาถามหมอแบบโปรตีนเสริมดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหมอก็จะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเขาดีหรือไม่ดีคือเขามีผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเรามาถามกันว่าข้าวดีไหมอย่างนี้นะคะหรือว่าอาหารสักอย่างดีไหมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเราทานเหมาะสมไม่ว่าจะทานอะไรเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะแทบจะไม่ได้ห้ามทานอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมคะมีน้อยมากๆที่หมอจะห้ามนะคะเพียงแต่ว่าต้องรู้เฉยๆว่าทานเท่าไหร่นะคะก็ตอบอีกทีไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้ต้องจํากัดนะคะไม่ได้ต้องจํากัดแต่ว่าก็ไม่ได้แปลความว่าโหลดไปเรื่อยๆนะคะบางท่านก็จะถามอีกว่าอ้าวแล้วสมมติว่าวันไหนเป็นแบบอยากจะไปเลี้ยงปาร์ตี้กันแล้วทานอาหารโปรตีนเยอะๆหมอก็จะตอบอย่างนี้นะคะว่าสมมตินานๆทีหรือว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเช่นทุกวันเราก็ทานของเราปกติแล้ววันนี้เราจะแบบเป็นเหมือนกับงานฉลองของเราแล้วเราก็จะทานอาหารที่มันเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแต่ส่วนใหญ่จะอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็ทานจริงๆอยากบอกว่าก็ทานได้นะคะไม่ได้ว่าจะนี่แต่เราก็จะต้องรู้ว่าเนี้ยก็คือสิ่งที่เรามันไม่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะถ้าเกิดทำก็ไม่ควรจะทำบ่อยนะคะอย่างเช่นทานทุกวันทานสุขภาพดีมาตลอดวันนี้เป็นวันปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้ไปให้สนุกนะคะวันอื่นก็กลับเข้าสู่ตารางเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็จะซีเรียสเฉพาะบางรายที่แบบว่าต้องคุมเข้มจัดๆที่แบบว่าไตเขาบอบบางกำลังจะแย่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการที่เผลอไปอีกนิดๆหน่อยๆอาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ทะเลถลายนิดหน่อยอย่าบ่อยนะคะแล้วก็กลับมานะคะก็เวลาหมอแนะนำคนไข้กับหมอก็จะบอกว่าห้ามบอกใครว่าหมอบอกนะคะเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเรียกว่าพอหมอบอกว่าห้ามอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะแอบไปหน่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะพอหมอบอกว่าทานได้ก็แปลว่าทานได้เต็มที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะมันก็ควรจะรู้ว่าแบบว่าที่จริงสรุปว่าที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ควรเป็นเท่าไหร่แบบนั้นนะคะมีหลายท่านนะคะอันนี้แบบว่าเข้าใจมากๆนะคะบางทีถามมาแล้วก็หมอไม่ตอบสักทีก็ยิ่งโอ้ยคำถามเยอะนะคะหมอก็พยายามหาเวลามาตอบให้ได้เยอะนะคะโดยคำถามบางท่านที่มาตอบทางนี้ค่ะหมอบางท่านถามมาเป็นส่วนตัวแต่หมออยากตอบเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยคำถามในลักษณะซ้ำๆกันเนี่ยเผื่อบางท่านเอ้ยเหมือนกันอย่างนี้ไม่ต้องถามซ้ำก็จะได้เป็นเหมือนเป็นความรู้ในการดูแลตัวเองก็เหมือนตรวจเคสหนึ่งแต่ว่าฟังหลายๆคนก็จะได้มีประโยชน์เยอะๆอย่างนี้นะคะหมอก็จะยิ่งพยายามอยากจะตอบท่านที่ถามมาทางคำเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อินบ็อกซ์ส่วนตัวแต่ก็เข้าใจในบางท่านที่แบบว่าไม่ได้สะดวกจะอินบ็อกซ์แต่หมอก็
ขออนุญาตนำในอินบ็อกซ์นั่นแหละค่ะมาตอบส่วนรวมอยู่ดีนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ชาแนลเนี่ยค่ะเป็นชาแนลที่หมอก็ตั้งใจทำนะคะเพราะว่าหมอยังเข้าใจว่าความรู้เวลาหมอไปอ่านเองในความรู้ในทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายจุดที่ถ้าเกิดว่ารู้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้ายิ่งรู้เร็วก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้ายิ่งรู้กว้างแล้วรู้ลึกแล้วรู้ให้เหมาะสมสำหรับตัวเองมากๆเลยก็จะเป็นประโยชน์นะคะโดยก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าแบบคนไข้ไตก็มีหลายกลุ่มมากเลยนะคะก็เลยว่างั้นหมอพูดของหมอไปเรื่อยๆนะคะท่านใดฟังไปเรื่อยๆหมอเข้าใจว่าฟังไปเรื่อยๆน่าจะเข้าใจประเด็นที่หมอตั้งใจจะบอกนะคะแล้วก็บางท่านถ้าเกิดถามแล้วขออภัยถ้าหมอไม่ได้ตอบให้นะคะถ้าสงสัยจริงๆก็อยากให้ถามมาอีกทีนึงนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ารีบอาการของท่านรีบอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้รอนะคะท่านจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอนะคะอันนี้หมอตอบเหมือนกับตอบคล้ายๆตอบเป็นความรู้เพื่อแบบว่ามาฟังกันโดยส่วนรวมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำตอบในลักษณะที่เหมือนกับว่าฟังไว้มีความรู้ติดตัวก็ดีกว่าไม่มีความรู้มากกว่านะคะแต่ว่าเคสไหนที่ซีเรียสโอ้การจะแย่แล้วแล้วจะมารอหมอตอบคำถามหมอคิดว่าไม่อันนี้คือไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านไปโรงพยาบาลเลยนะคะไปให้คุณหมอเขาดูเลยค่ะว่ามีอะไรรีบรอหรือเปล่านะคะท่านนี้ถามมาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะบอกว่าน้ำตาล98นะคะเคตินีน 1.5 นะคะแล้วก็ GFR 50นะคะก็ถามว่าไตเสื่อมหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็จะตอบว่าถ้าเกิดดูตามคำนิยามสมมุติเฉยๆนะคะว่าท่านก็ GFR มา50มานานแล้วอย่างนี้ตามคำนิยามก็เรียกว่าไตเรื้อรังนะคะระยะที่3 3A นะคะในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไตเรื้อรังระยะ3เนี่ยค่ะหมอตอบค่อนข้างจะหลายวิดีโอนะคะบางทีตอบซ้ำแล้วท่านที่ฟังบ่อยๆแล้วเป็นระยะอื่นก็จะเบื่อนะคะก็เล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆอีกทีนึงก็คือไตระยะ3มักจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องดูแลเท่าไหร่นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าความซีเรียสความเข้มข้นในการคุมอาหารเนี่ยก็จะมีแค่คุมอาหารเค็มคุมอาหารมันระวังอย่าไปซื้อยากลุ่มเอนเซตานะคะเรื่องสมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงทานยาที่คุณหมอให้ซึ่งบางทีระยะนี้บางทียังไม่มียาไตด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มักจะยังไม่ได้จำเป็นจะต้องคุมอาหารกลุ่มโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสนะคะอันนี้ท่านนี้ไม่ได้ให้มานะคะว่าโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ดูเอาละกันถ้าเกิดของท่านเป็นเหมือนคนระยะไตประมาณนี้ทั่วไปก็ยังไม่ได้จำเป็นจะต้องคุมนะคะเดี๋ยววันนี้หมอขออนุญาตเล่าเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปจะหาเวลามาตอบคำถามต่อนะคะสวัสดีค่ะ